โรคใบด่างมันสำปะหลังเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสสีรังกาคาสาว่าโมซาอิกไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้โดยท่อนพันธุ์และมีแมลงหวีขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรคโดยแมลงหวีขาวยาสูบมีพืชอาศัยหลายชนิดเช่นกะเพราโหระพาผักชีฝรั่งพืชตระกูลพริกมะเขือมันฝรั่งและพืชตระกูลแตงหากปล่อยให้เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังแล้วอาจทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายมากกว่า 80-100% ลักษณะอาการของมันสำปะหลังที่เป็นโรคจะมีอาการใบด่างเหลืองใบเสียรูปทรงลดรูปและยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองรุนแรงลำต้นแคละแกรนไม่เจริญเติบโตหรือมีการเจริญเติบโตน้อยทำให้มันสำปะหลังไม่มีการสร้างหัวข้อสังเกตหากอาการใบด่างเหลืองหดลดรูปเกิดบริเวณใบยอดแสดงว่าการระบาดเกิดจากแมลงหวีขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรคหากพบอาการผิดปกติทั้งต้นตั้งแต่ใบอ่อนจนใบแก่แสดงว่าเกิดจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูกและที่สำคัญโรคนี้ไม่มียาหรือสารเคมีชนิดใดที่จะป้องกันกำจัดและรักษาได้การป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังสามารถทำได้โดย 1. ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังจากต่างประเทศยกเว้นมันเส้นและหัวมันสดที่ไม่ติดเงาหรือส่วนขยายพันธุ์มาด้วย 2. สอดส่องการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ของมันสำปะหลังจากต่างประเทศหากพบให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัด 3. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคหรือแหล่งที่พบอาการของโรคท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 4. หมั่นสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 5. กำจัดแมลงพาหะได้แก่แมลงหวีขาวยาสูบ 6. เฝ้าระวังการระบาดของไวรัสใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆที่มีแมลงหวีขาวยาสูบเป็นพาหะโดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวีขาวยาสูบเช่นกะเพราโหระพาผักชีฝรั่งพริกมะเขือมันฝรั่งและพืชตระกูลถั่วและพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังเช่นสบู่ดำละหุ่งบริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลังหากพบต้นมันสำปะหลังที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดทันทีเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างต้องสงสัยจากต้นที่แสดงอาการและรอบๆต้นที่แสดงอาการในรัศมี2เมตรทั้งหมดโดยตัดเฉพาะยอดความยาว1ฟุตนับจากปลายยอดต้นตอที่ตัดยอดแล้วให้ขุดหรือถอนต้นทำลายทิ้งพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวีขาวตามอัตราที่แนะนำจากจุดที่ทำลายต้นมันสำปะหลังในรัศมี5เมตรสำรวจซ้ำทุก2สัปดาห์และหลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบอาการของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่น